X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Radio ในช่วงที่3ครับรายการสดที่จะมาพูดคุยแล้วก็ตอบปัญหาเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์นะครับนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเปิดรับสายนะฮะก็ไม่เช่นเคยนะฮะอย่าลืมครับเที่ยวนี้วันนี้เรามีแจกทั้งกล่องทั้งแคมชาร์ปด้วยนะครับจาก GOP กิ้งลาดพร้าวนะฮะเมื่อวานเข้ามาแป๊บเดียวมาแค่เบรกเดียวก็เลยฝากไว้ไม่ได้เล่นเกมอะไรตั้งแต่เมื่อวานนะครับสโคปดี125นั่นได้มั้ยครับสนใจระหว่างตัว200กับตัว125โอ้โหราคาต่างกันเสือดำเนี่ยเสือดำสโคปดีก็เสือดำนะครับตัว125นี่อยู่ประมาณ 8-90,000 ส่วนตัว200นี่ทะลุไปแสนแล้วนะราคา 1,700 ยังไงเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าตัว200นี่มีการพัฒนาขึ้นมาเยอะมากจากตัวเก่าแล้วก็เรื่องของบอดี้จากที่เป็นพลาสติก ABS แล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นวัสดุเป็นเหล็กแล้วเป็นเหมือนเวสป้าเป็นเหมือนแรมเลยใช่นะครับโอ้แต่คงเบียดแรมลำบากเนาะแต่ว่าไม่ได้หรอกครับชื่อชั้นมันอาจจะไม่นั่นแต่ว่ามาขายในบ้านเราราคาณตอนนี้เนี่ยนะครับโอ้โหถ้าง่ายเลยเหมือนเดิมทวงถามถ้าไม่เกี่ยงเรื่องงบนะครับดูแล้วผมดันไปตัว200ครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันดีกว่านะครับตัวรถที่ดีกว่าเทคโนโลยีดีกว่าแน่นอนดีกว่าตัวเก่าเยอะนะครับเพราะตัวนี้เขาบอกเป็นการพัฒนาขึ้นมาจากตัว125เป็น200แล้วก็ถ้ามีตังมีงบประมาณพอ200ครับชัวร์สุดก็ขึ้นไปอีกนะครับใช่200เลยดันไงก็ดัน200แหละผ่านตาอยู่เหมือนกันนะครับชอบอยู่สวยเลยแหละแล้วก็ขายไปแล้วตัวนี้ตัว125นะครับมันเล็กไปหน่อยเนาะเล็กไป125เล็กไปหน่อยแต่200โอเคนะครับเครื่องยนต์มันเล็กไปหน่อยเท่าไหร่125เพราะมันบิดได้แค่100 100กว่า110เอง100นึงอ่ะ110ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็น200ผมว่ามีไป104ต้องมีอ่ะได้ตรงนั้นมีแน่นอนมาเอเลเวเตอร์ป้ายมาแล้ววันที่พี่ตู่ไปเทสรถผมไม่ได้ดูไลฟ์สดเลย70,000 เลยเนี่ยมีงบ 70,000 ครับเอาออริเจน200ครับนี่หรือจะเอา CB 3LF โอ้โหปี2014คันไหนดีครับเป็นรถมือ2เป็นมือ2คนละสไตล์อีกคนละสไตล์เลยรีเจน200เป็นรถคลาสสิกนะครับส่วน CB 300F เนี่ยมันเป็นรถนักเก็ตมันคนละสไตล์เอาง่ายๆถ้า2ตัวนี้ให้เลือกเล่นในงบประมาณเท่าไหร่ 70,000 ครับถ้ามันพอที่จะซื้อได้ผมก็ดันไปตัว CB 300F เพราะในเรื่องของความมาตรฐานที่เป็นบริษัทแม่บริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการมอเตอร์ไซค์ด้วยรวมไปถึงอะไหล่ซ่อมอะไหล่แต่งศูนย์บริการร้านที่มีค่อนข้างจะเยอะทั่วประเทศนะครับไปเสียตรงไหนไปพังตรงไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยสามารถหาอะไหล่ได้ตามร้านทั่วไปเพราะนั้นหน้าราคาตรงนี้นะครับ 70,000 ก็ประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับ CB 300F ตัว2014แนะนำให้เล่นตัว CB 300F ครับนะฮะจบครับไอ้มาต่อไปเป็นสาวๆมาด้วยนี่ไงสูงแค่150เซนติเมตรครับควรออกรถแบบไหนดีขับไปเรียนมช.เชียงใหม่รถยนต์ฮะไม่ใช่เหรอสัก MSX หรือว่าอ๋อรถเล็กอันนี้ก็ได้ซูมเมอร์ก็ได้ผู้หญิงเหรอผู้หญิงเออผู้หญิงผู้หญิงเอาหวานๆหน่อยออโตเมติกออโตเมติกครับสกูปปี้ขับสบายนิ่มไม่ก็ดูแลไม่ต้องยากเอ้ยไม่ต้องดูแลไม่ยากมากเออแต่จริงๆอาจารย์ชอบตัวนี้พี่ก๊อฟคิวบิกครับล่าสุดไปดูมาละเออแต่ราคาแรงไปนิดนึง5อัพเออ53ครับ 50,000 อัพตัวธรรมดานะครับตัว ABS 56นะฮะ57ใช่ก็ลองดูที่โชว์รูมเพราะว่าแถวๆมช.มีโชว์รูมเยอะนะฮะถ้า Honda ก็ไปที่ไหนตัวแทน Honda ไปเนี่ยไปเชียงใหม่ดิฮะเชียงใหม่ก็อยู่ในเมืองในตัวเมืองเลยครับพี่ตู่มีให้เลือกหลายยี่ห้อแต่ผมมองว่าให้เป็นรถสกูตเตอร์ดีกว่าเพราะว่ามันขี่ง่ายขี่สบายแต่จริงคนเชียงใหม่เขาชอบรถเกียร์กันใช่ดีมซุปเปอร์คัพรถสวยๆแบบน่ารักสีสันมันเยอะดีเคยมีน้องมาฝึกงานที่กรุงเทพแถวบ้านเราเอารถดีมมาให้ทำเรารู้เลยนะพอเข็นเข้ามาผมรู้เลยว่าน้องเรียนที่ไหนมาเขาบอกเชียงใหม่รู้เลยเพราะว่าดีมเนี่ยพอมาจากเชียงใหม่ปุ๊บมันจะเป็นรุ่นครูสภานะรุ่นนั้นเลยแล้วก็พอเรามาซ่อมสักพักหนึ่งเราก็ได้พูดได้คุยไงเขาบอกที่มาอะไรเชียงใหม่เนี่ยคือเขานิยมเขาเรียกรถโครงการของคุณครูของอะไรต่างๆเนี่ยครับจะเป็นสวัสดิการสวัสดิการเขามีให้เลือก2รุ่นก็คือดีมกับโนวาใช่ครับจะเป็นในลักษณะนั้นมาเราก็เห็นแล้วมันก็ปีเก่าๆหน่อยเราก็แนะนำกันไปว่ามาซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้
แต่ตลาดรถดีมที่เชียงใหม่รถเยอะมากในเรื่องของ คนที่เป็นราชการซึ่งอาผมก็เคยได้มาคันนึงเป็นแบบว่ามันก็ผ่อนราคาถูกอ่ะแล้วก็ใช่ครับไม่แพงมากราคาก็ถูกด้วยแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆผู้หญิงเนี่ยนะสาวๆเนี่ยคือแนะนำให้เป็นรถที่มันมีบังลมนะเวลาเราขับหรืออะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีน้ำเนิ้มอะไรเงี้ยมันก็บังลมบังอะไรดีกว่าอย่างสกูปปี้หรืออย่างเวฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีบังลมนะครับแล้วไปเลือกทีว่าเราโหวตไปดูครับ3ตัวแทนจำหน่ายครับ Honda ก็ไปนิยมพาณิชย์นะฮะ Yamaha ก็ไป Yamaha Square นะครับครับคาวาซากิก็ไปแสงชัยธุรกิจพี่ตู่แนะนำร้านเลยคาวาซากิไม่มีรถเล็กแล้วสิตอนนี้ก็เป็นบิ๊กไบค์มีแต่ MSX ก็แล้วเอ้ยไม่มีแต่ Z 125เดียว125รถเล็กไม่แน่นะไม่แน่นะน้องเขาถาม150ก็จริงอย่างวันที่ออกรายการนะไอ้ตัวที่เขาขับได้บิ๊กไบค์ตัวที่125ก็น่าสนใจไม่ถ้าขี่ไปโรงเรียนผมมองว่าขี่สบายๆรถออโตเมติกเพราะคาวามีกี่ออโต้นี่คาวามีใช่มาไอ้ที่ไม่ต่อไปครับหลายรุ่นลองดูนะอินวอยคืออะไรครับ GLP ก็คือในเรื่องของการเอกสารรับรองครับเอกสารรับรองอินวอยก็คือเหมือนกับเป็นการนำเข้ามาเป็นกระบวนการของการนำเข้าเป็นกระบวนการของชิปปิ้งว่ามาในรูปแบบไหนอินวอยคือก็มาในรูปแบบอะไรนั่นแหละมันก็อะไรก็หรือที่เรียกว่าเอาจดประกอบอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จดประกอบแล้วมาเป็นคันเนี่ยไม่ต้องมีเอกสารที่ครบถ้วนถ้าเผื่อว่าไอ้เอกสารไม่ครบถ้วนก็บอกอ๋อนี่รถอินวอยเหรอที่เขาเรียกรถอินวอยนั่นแหละคือเอกสารที่ไม่ครบมันก็มาแค่อินวอยอินวอยเป็นศัพท์ของทางไอ้ทางการบัญชีเขาด้วยนะครับประมาณนั้นมีไหมทางเฟซมีไหมครับทางเฟซตอนนี้ยังครับก็ยังค้างอยู่ที่เรื่องรถมีไหมครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับทาง02-530-9496-98 นะครับมาพูดคุยกับเรามาทักทายอะไรก็ได้นะครับหรืออย่างเงี้ยเอสเอสมาก็อย่าลืมวงเล็บ GLP มาด้วยนะครับลุ้นรางวัลไปนะครับกับแคมชาร์ปแล้วก็ตัวกล่องปลดรอบจาก GLP นี่นะครับสุดยอดครบเครื่องเลยนะตัวนี้ครบเลยถือว่าสายตรงสายไฟก็ครบหมดเลยที่เขาบอกว่าเป็นแคมอะไรบ้างมีแคมของสกูปปี้ไอ125นะครับแคมเวฟนะครับ125แล้วก็แคมของซูเมอร์เอ็กซ์ใช่ครับนะครับ3รุ่นแล้วก็กล่องปลดรอบสามารถเขาบอกเนี่ยสามารถปลดรอบได้ถึง 13,000 รอบอ๋อแต่เป็นบางรุ่นครับใส่ได้ทั้ง Honda Yamaha Kawasaki และ Suzuki นะครับกล่องสามารถมาลุ้นรางวัลกันไปพี่ตู่มาว่าจำเป็นไหมที่ใส่หมวกราคาแพงทั้งที่ขับแบบเนิบๆวิ่งแค่100มีครับเยอะแยะไปนี่อะไรไปนะฮะจริงๆแล้วเราขับรถเนี่ยเราไม่ต้องเป็นต้องขับเร็วนะครับไม่ใช่ว่าน้องๆพอมีรถมอเตอร์ไซค์แล้วจะบิดอย่างเดียวไม่ใช่ จริงๆการขับช้าเนี่ยมันก็ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปขับช้าในถนนใหญ่หรือในเลนใหญ่เนี่ยเลนตรงเนี่ย8เลนหรือ4เลนหรือ6เลนแล้วแต่เนี่ยจริงๆตรงนั้นเราต้องดูข้อกำหนดด้วยว่าต้องควรใช้ความเร็วเท่าไหร่แล้วการที่เราใส่หมวกเลือกใช้หมวกเนี่ยผมว่าเราเลือกใช้หมวกที่ดีแต่อย่าขับช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับอาจารย์ว่าไม่เป็นไรหรอกครับจะเร็วจะช้าก็เราจะขี่โชว์หมวกอ่ะใช่ครับแต่หมวก 20,000 กว่าอย่างเงี้ยขี่รถคันละ 7-8,000 เยอะแยะไปใช่ป่ะเยอะสายกวนเยอะแยะสายเกียร์เยอะแยะไปจริงๆหมวกตอนนี้บางแบรนด์บางยี่ห้อเนี่ยหลักหมื่นซื้อกันได้อยู่แล้วนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยเลยหมื่นไปแล้วนะครับเลยแสนไปด้วยก็มีนะครับหมวก TT อย่างเงี้ยตอนนี้เค้าซื้อขายกันเป็นแสนนะครับอาจจะเป็นปี2012 2015แต่ตอนนี้หมวกไฮเดนน่ะราคาขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนครับยิ่งมีลายเซ็นที่ใครไปงานมิตติ้งนะที่ MQT ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยนะผมเชื่อได้ว่าที่คนที่ไปเซ็นลายเซ็นน่ะป่านนี้หมวกขึ้นหิ้งไปแล้วไม่ขึ้นหิ้งก็ราคาก็ดีดแล้วอ่ะใช่แต่ผมเชื่อว่าคนที่รักไฮเดนไม่ขายหรอกครับไม่เขาคงเรื่องหมวกเนี่ยผมเคยถามแล้วครับเคยถามเข้าไปศึกษาเหมือนกันรายละเอียดจริงๆมันต้องวัดหัวนะครับวัดหัวให้พอดีแล้วก็ซื้อหมวกให้ตรงรุ่นตรงแบบที่เราชอบนะตรงไซส์เลยนะครับบางคนคิดว่าไปซื้อหมวกมาเลยใส่ปุ๊บเนี่ยพอดีหมวกไม่ใช่ครับต้องวัดหัวขนาดหัวเราเนี่ยแล้วก็ใส่มันจะมีที่หมวกกันน็อกเขาจะเขียนไว้เลยว่าไซส์ไหนไซส์ไหนนะครับตรงนั้นฝากด้วยครับคุณเปย์มาทางไลฟ์สดครับบอกว่ามือใหม่หัดขี่รถควรหารถเล็กมาหัดก่อนหรือไปซื้อรถใหญ่ที่ชอบมาหัดเลยดีครับงบประมาณไม่มีปัญหาแน่อ๋อคุณเปย์อย่างนี้ถ้างบประมาณมีปัญหาไม่ต้องซื้อรถครับไปหาคอร์สเรียนที่ศูนย์เซฟตี้ Honda หรือว่า YRA ที่ Yamaha หรือว่าเป็นของ Ducati เองหรือเป็น BMW เองไม่ต้องใช้รถครับนะครับไปแต่ตัวเลยนะครับต่อให้ขี่เป็นเดียวแล้วก็ไปเรียนนะครับหรือขี่ไม่เป็นก็มีสอนอย่างอาจารย์โฮที่เราเคยทำสกู๊ปไปไม่ต้องมีอะไรครับเดินไปตัวเปล่ามีแจ็คเก็ตให้มีหมวกกันน็อกให้มีรองเท้าถุงมือให้เรียบร้อยนะครับขี่ตั้งแต่รถธรรมดาที่ไม่ต้องใช้คัทใช่ครับขี่สักพักทำความรู้จักกับ
เครื่องยนต์ว่าเวลาบิดเครื่องยนต์เป็นอย่างนี้เบรกเป็นอย่างนี้ยังไงนะครับช่วงเช้าช่วงกลางวันก็มาเจอเรื่องของรถที่มีคัสขยับขึ้นมาจาก CC 125 110 125 150ครับเขามีถึงตัวพันให้เราได้เรียนเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องซื้อรถก่อนก็ได้หรือบางท่านมีเหมือนกันเหมือนกับแบบซื้อรถมาเป็นแรงบันดาลใจรถจอดไว้ที่บ้านก่อนตอนฉันต้องขับไม่ได้ฉันต้องขับไม่ได้ก็จะมีกำลังใจในการไปเรียนเพื่อจะกลับมาขี่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่รีบที่จะต้องซื้อรถอย่างที่บอกว่ามีงบไม่มีปัญหาเพราะนั้นเจียดงบสักหน่อยนึงไปเรียนนั่นแหละแล้วกลับมาทีนี้เราต้องรู้ว่าอ๋อควรขี่300ควรขี่500ควรขี่พันควรขี่รถทัวริงควรขี่สปอร์ตควรขี่เนเก็ตอันนี้อีกเรื่องนึงสมัยนี้มันง่ายกว่าเดิมเยอะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองสมัยนี้เข้าไปแต่ตัวอย่างที่ก๊อฟบอกแล้วก็รถเขามีเช่าให้เช่านี่เลือกรุ่นได้เลยนะจะเอาเป็นสไตล์สปอร์ตจะเป็นสไตล์นักเก็ตใช่ไอสไตล์เอ็ดเวนเจอร์มีให้เช่าพอคนพบตัวเองเจอปุ๊บซื้อเลยใช่ค่อยไปซื้อรถที่ชอบอย่างอาจารย์โฮเนี่ยนะครับตอนนี้เขาได้ย้ายไปที่หนองจอกนะครับเป็นออฟฟิศอยู่ที่นู่นนะครับที่ร้านเดิมก็ยังอยู่นะแต่ว่าที่สอนเนี่ยย้ายไปที่สอนที่หนองจอกเพราะว่าอาจารย์ทำไมรู้รู้ไหมครับเพราะว่าตุ๋ยเนี่ยตุ๋ยที่เขาเป็นอาจารย์สอนที่คู่กับอาจารย์โฮเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ก็ไปประจำอยู่นู่นนะครับแนะนำกันครับเขาบอกขอแสดงความเห็นนะครับสำหรับซูนะครับไอเนี่ยการ์ดเท็กเจอร์นะครับ250หน่อยนะครับซื้อกันเท่าไหร่อะไรเนี่ยค่ายคู่แข่งตัวไหนมาอะไรประชันกันได้ครับซูแก๊สแท็กเตอร์ตัวไหนอะ250ในทีมงานเซิร์ชให้ดูขอดูภาพรถเก่าเหรอรถเก่าหรือปีใหม่ครับแก๊สแท็กเตอร์มันไม่มีตัวใหม่อ่ะ250อ่ะ250ซูซูกิล่าสุดเปิดตัวมันก็ GTX GTX R150กับตัว1000แก๊สแท็กเตอร์มันสไตล์ไหนทางฝุ่นมอโตหรือว่าไงถ้าเป็นสไตล์แท็กๆแสดงว่าเป็นรถกึ่งแอดเวนเจอร์250นะครับถ้าเผื่อว่าเรื่องราคาขายต่ออะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยจริงๆนะฮะซื้อขายกันเท่าไหร่นะครับค่ายคู่แข่งเท่าไหร่มันต้องทำการบ้านพอดูเลยล่ะใช่เดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะพี่ตู่ดูเดี๋ยวค้างไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวเอามาตอบให้ครับทางไลฟ์สดคำถามใหม่ครับ Yamaha YZF R15 All New 2017วางขายวันไหนครับAll New วางไว้แล้วใช่ไหมR15 มีขายแล้วนี่ครับ R15 มันก็โชว์แล้วก็ส่งรถส่งมาแล้วนี่มีพฤษภาคมจนมิถุนาส่งแล้วครับก็พอออกอ๋อนี่ใช่พี่บอกว่าตัวเก่าไงถ้าตัวเก่าคู่แข่งมันก็ไม่ค่อยมีครับตัวเก่าอ่ะครับถ้าเป็นรถเก่าอ่ะนะครับจะถามว่าราคาซื้อขายเท่าไหร่ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่ารถมันเก่าตกปีไปเยอะแล้วราคามันก็ดีดเด้งขยับไปขยับมาเราก็ไม่รู้ยิ่งแบบเป็นรถเก่าด้วยนะเป็นรถสะสมหรือว่าเป็นรถที่แบบว่าเขาเรียกอะไรมีคนหาเงี้ยราคาบางทีมันอาจจะถีบขึ้นถีบลงเงี้ยบางทีเราเกินคาดจริงๆพี่เขาบอกว่าตัวเก่าไม่กล้าวิจารณ์ที่จะอะไรมากครับจริงๆก็ไอ้ SMS ต่อไปมีไหมเนาะขอ SMS ต่อไปครับครับผม R15 ตัวใหม่นี่ถือว่าสุดยอดนะครับตอนนี้ก็ใหม่สุดก็ยังไม่ได้ออกตัวใหม่ใช่ไหมครับพี่ก๊อฟก็นี่ตัวใหม่ก็ล่าสุดตัวใหม่ก็ล่าสุดเนี่ยเนาะตอนนี้แหละฮะครับผมเปรียบเทียบ W800 กับ T100 ครับตัวไหนน่าใช้ GLP โอ้ยคนละค่ายเลยมันคนละค่ายมันคนละราคาแต่ถึงแม้ว่ามันเป็นยุโรปกับญี่ปุ่นถึงแม้ว่ามันเป็นสไตล์ที่ใกล้เคียงกันคือสไตล์คลาสสิกแต่ว่ามันจะมาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับเพราะว่ารถมันคนละสตอรี่กันนะครับแต่เป็นรถสไตล์เดียวกันเป็นรถสไตล์เดียวกันแต่คนละสตอรี่หน้าตาต้องบอกว่าหน้าตามันก็เหมือนกันนะคล้ายวางเครื่องหน้าแต่ไอครอบเครื่องด้านข้างสองข้างนี่ถ้ามองมันเผินแล้วไม่รู้เพราะเป็นรถยี่ห้ออะไรแล้วก็พี่เราก็ต้องขับผ่านมาแล้วก็มองไปแถวอ้ําไปก่อนน่ะเพราะเขาว่าเข้ามาที่หลังเพราะฉะนั้นด้วยราคาด้วยนะครับ W800 ถูกกว่าแล้วก็เครื่องยนต์มันแค่800ซีซีวันนั้นที่เราไปขับขี่มันก็ค่อนข้างสมูทนะเป็นรถสบายๆนิ่มๆแต่ถ้าเป็น T100 เนี่ยนะครับผมว่าในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์มันดีกว่าขี่สมูทนิ่งกว่าเพราะว่าตัวนี้มันมีสตอรี่เป็นตำนานมายาวนานมากแล้วนะครับการพัฒนาที่ตั้งแต่ตัวแรกที่เป็นทรงเนี้ยจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นทรงอย่างนี้อยู่ผมเชื่อว่าถ้าได้สัมผัส2ตัวแล้วอ่ะความชอบผมว่าน่าจะโดดไปอยู่ที่ตัว T100 เพราะว่าเขาเป็นพันแท้สำหรับรถสไตล์นี้อยู่แล้วแต่ราคามันก็สูงกว่าเพราะนั้นถ้าไม่เกี่ยงเรื่องราคาก็เล่นได้จริงๆ W800 ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับเป็นรถที่สามารถทำความเร็วได้ถึง160 170นะเพราะเราไปออกทริปมาแล้วล่าสุดที่เราไปกันมาที่ประจวบก็มี W800 ไป1คันนะครับเราก็มาทดสอบด้วยขับขี่ด้วยมันตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานชิลๆมากกว่ามันไม่ใช่รถที่โอ้ต้องทำความเร็วจ๋าเพราะว่าในส่วนของการออกแบบตัวรถเนี่ยถ้าความอย่างที่บอกรถพวกนี้ไม่มีเรื่องของไอโรไดนามิกมันจะปะทะกับลมโดยตรงเพราะนั้นความเร็วที่เกิน170คุณ
คุณก็จะแบบมีการดึงกับลมสู้กับมันเยอะหน้าเปิดเลยแหละพี่ก็ใช่ทำให้แบบเฮ้ยทำไมขี่แล้วเมื่อยจังความเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นทีร้อยเนี่ยมันจะมาเร็วแล้วไปเร็วทำให้เราแบบไม่ค่อยเมื่อยมากพูดยิงยาวๆด้วยทีที่มันสูงกว่าครับนะครับนี่ก็น่าได้สองตัวแต่ว่าถ้างบถึงเป็นแฟนมันแท้สไตล์คลาสสิกอยู่แล้วผมว่าดันไปที่ที่ร้อยครับผมไปครับจบครับมาเอสเอ็มเอสมาทางไลฟ์สดครับครับอ๋อเมื่อกี้ตอบไปแล้วไงคุณสกลสงสัยหลุดใช่ไหมที่เขาถามว่าทีเซตเอ็ม 64,000 สีแดงมือหนึ่งแรงไปไหมไม่แรงครับซื้อได้เลยครับพี่สกลครับซื้อได้เลยเพราะว่ามือหนึ่งจริงๆนะมือหนึ่งนะพี่นะไม่ใช่ว่าให้รีนิวถึงจะเป็นรีนิวก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมว่ามีปัญหาเปล่าเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไปตรวจสภาพมันจะไม่ผ่านนะเพราะรถสองจังหวะจริงๆแล้วการจดทะเบียนตอนนี้มันเขาให้3 ปีจดใหม่ได้ครับพี่ตู่คือว่ามันจะไม่ผ่านค่ายเสียอ๋อผ่านค่ายเสียใช่ไหมครับมันปัญหามันอยู่ตรงนั้นนะพี่สกลพี่กฤตกรต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่ามาตรฐานไอเสียของเรามันเท่าไหร่ยูโรโฟยูโรโฟแล้วครับยูโรโฟซึ่ง4จังหวะบางตัวยังไม่ผ่านเลย4จังหวะคาบูบางตัวยังไม่ผ่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถ2จังหวะนี่คงจะผ่านยากถ้าแบบว่ามีการไปตรวจที่ขนส่งตามอย่างถูกต้องครับคือตอนนี้พี่สกลต้องอย่างนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าพี่สกลช่วยประสานทางห้างที่เขาขายนะครับว่าถ้าจดทะเบียนผ่านนะครับยูโรโฟเนี่ยนะครับมันมีมาตรฐานอุตสาหกรรมยูโรโฟเข้ามาด้วยนะครับบำบัดไอเสียเนี่ยเข้าไปจดทะเบียนภาพเดซิเบลอีกอ่ะเดซิเบลแปนเน่นจริงๆไม่เกิน105ใช่ไหมครับเรื่องเอาง่ายๆถ้าเผื่อว่าพี่คือทำไงก็ได้ถ้าเผื่อว่าพี่ซื้อ64,000มาแล้วมันจบโดยที่พี่มีทะเบียนมีเล่มก็คือจบอ่ะอันนี้คือเราไม่ขอแนะนำอะไรมากมายแต่ให้มันจบมาจากร้านแค่นั้นแหละคือยังไม่แน่ใจว่าพี่สกลเขามีทะเบียนให้หรือยังหรือว่ายังไม่จดแต่ถ้าเป็นจดเป็นชื่อพี่สกลอ่ะจะต้องให้ผ่านมาตรฐานจุดนี้ด้วยนะครับพี่ไม่หรอกเพราะว่าคืออย่างนี้พี่อ้นถ้าเผื่อว่ามันเป็นรถที่แบบเคยซื้อมาแล้วนะฮะอย่างของจังหวะปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังมีใช้งานอยู่แล้วมันก็ยังต่อทะเบียนได้อยู่ถ้าเผื่อทะเบียนไม่ขาดใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้ถ้าคือถ้าเผื่อว่าจะจดทะเบียนไม่รู้ว่าจะต้องไปขึ้นกับทางไหนอ่ะใช่ครับถ้าเผื่อว่าทางอยู่ที่กองทะเบียนนั้นๆ นะว่าเขาโอเคแค่ไหนแล้วก็ลองไปสื่อสารกับเจ้าที่ดูว่าเราต้องจดยังไงถ้ารถเก่าที่เราใช้งานไปแล้วเนี่ยนะครับกี่ปีก็ตามเนี่ยเขาจะไปเสียยอดทั้งหมดที่เหลือแล้วก็มาจดใหม่ได้ครับผมนะครับดูหน้าจอมากเอสเอสหน้าจอครับนี่นะครับอยากได้กล้องนะครับติดรถมอเตอร์ไซค์ช่วยแนะนำยี่ห้อหน่อยครับเยอะแยะครับของถงดูนะโกโปโซนี่ฮีโร่ตอนนี้เป็นฮีโร่5แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวอะไรอ่ะของจีน PJ 4,000 5,000 6,000 Wi-Fi หรือธรรมดามีหลายยี่ห้อครับและที่สำคัญคือมันสามารถมันมีออปชันสำหรับติดหมวกน็อกด้วยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบว่าตัวฐานแล้วก็เป็นกาว2หน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคราวนี้มันก็จะมีแบบว่าตัวล็อกอยากจะติดแก้มอยากติดหัวอะไรเงี้ยมันได้ทั้งนั้นโหแต่ตอนนี้เยอะมากราคาเยอะครับตั้งแต่ 2,000 ยัน 10,000 ดีหลักหมื่นมีติดไว้ก็ดีนะก๊อฟนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราดูจากรถยนต์เชื่อบอกว่าประกันบางค่ายเขาลดเบี้ยประกันลงมาให้นะสำหรับคนที่ติดกล้องหน้ารถใช่ป่ะส่วนรถจักรยานยนต์ผมเห็นด้วยเลยเพราะว่าอย่างบางทีอย่างเงี้ยเราขับมาอย่างแล้วแบบมีเกิดอุบัติเหตุตัดหน้าไม่รู้ใครผิดใครถูกเงี้ยคราวนี้งานเข้าละใช่ป่ะมันมีผลต่อรูปคดีถ้าเกิดว่ามันเป็นคดีขึ้นมามีแล้วก็ดีมีก็ดีครับผมครับลองดูครับหลายยี่ห้อนะครับในเซิร์ชในเว็บไซต์ก็ตอนนี้ก็มีเยอะแยะนะครับลาซาด้าก็ได้ให้เครดิตซะหน่อยส่วนมากโซด้าขายของถูกของดีขอทราบรายละเอียดการเรียนขับรถของ Honda หน่อยค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์ให้นะครับเตรียมจดนะครับตอนนี้ออกรถแต่ยังขับไม่เป็นนี่แหละยังขับไม่เป็นนะพี่ตู่ไปเลยเขาจะมีเรียนเลสซิ่งสคูลเขาสอนตั้งแต่อนุบาลทฤษฎีอ่ะใช่ครับนั่งดูรถอย่างเดียวไม่ต้องทำไปเลย027576111ครับอีกครั้งออดอีกครั้งครับหมายเลขที่ออกต้องไหมไม่ต้องไหม027576111จำง่ายๆนะฮะต่อแผนกเซฟตี้นะครับแล้วก็คุยเลยคุยเลยครับนะครับได้เบอร์มาจากรายการพี่ตู่แนะนำนะครับได้เลยครับผมดูอะไรสดต่อ Honda เนี่ยขึ้นมาแล้วทีมงานมาได้เป็นทีมงานพิมพ์ให้โอเคครับ Honda 027576111ครับอีกครั้ง
อาบอาบใช่ใช่วันนี้โดนแกล้งทั้งวันเลยมีไหมครับบางทีแบบว่าวันนี้ที่ผมช็อตแบบไม่ให้เราพี่อ้นใช่แล้วแบบผมแบบสมาธิผมสั้นเนี่ยเรื่องวันนี้วันนี้น้องสาวเข้ามาดูแล้วครับใจใจเขาบอกว่าเขาเพิ่งร่วมเขาเพิ่งเข้าร่วมนี่ไงแวนแวนสองร้อยเขายังไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวเอามานี่มาคำถามทางไลฟ์ก่อนครับแวนครับอะไรครับเนี่ยแวนแวนสองร้อยกับซีบีสามร้อยตัวไหนใช้ในเมืองเป็นหลักวันหยุดที่สั้นๆตัวไหนน่าใช้นะครับแวนแวนสองร้อยกับอะไรนะเวนแวน200กับCB 300 CB 300โอ้โหราคาต่างอีกแล้วต่างกันเยอะมากเวนแวนนี่ราคาทะลุไปนู่นเลยจะแสนแล้วมั้งแสนแล้วมั้งตัว200อ่ะนะครับไม่แสนนี่เออใช่ๆแสนแสน200แสน102ป่ะประมาณนั้นนะครับแพงอยู่นะ CB 300มันคนละสไตล์รถอ่ะคนละแบบถ้าบอกถ้าขี่ชิวๆนะท่านผมชิวๆจริงๆนะชิวๆสายหล่อสายสวยเนี่ยนะครับรถที่มันแปลกๆเนี่ยคนมันจะมองว่าสายชิวๆแบบไม่ต้องเร็วมากอ่ะแวนแวน200 200โอเคบอกเลย200โอเคครับแต่ว่าตัวก่อนรู้สึกจะตัวรองตัวก่อน125ตัวก่อน125ไม่เวิร์คเครื่องยนต์มาแบกน้ำหนักรถใช่ครับใช่ครับแวนแวน200ครับขี่หล่อขี่เท่ขี่สวยนะครับยังไงใครก็ต้องมองคุณฟุกบอกว่าแฟตพันปี2013ยังน่าเล่นอยู่ไหมก็ต้องดูที่ราคาเดี๋ยว2013น่าจะเป็น2013เป็นหน้าเอเลี่ยนแล้วน่าจะเป็นอันน่าจะ2013น่าจะเป็นตัวที่มั้งไอ้สีส้มอ่ะสีส้มเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหน้าเอเลี่ยนนะครับตัวนั้นก็ทำราคาเขาจะสูงกว่าตัวก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะอยู่ที่ราคาแล้วล่ะราคาสภาพราคาแล้วก็สภาพนะครับราคาดีสภาพได้ราคาโดนจัดไปทางหน้าจอกันบ้างอยากเอา MSX ไปเทิร์นยามาฮ่าทีเซ็กได้ไหมครับได้ก็ได้ครับร้านไหนรับเทิร์นก็เทิร์นไปเลยครับราคาเท่าไหร่จริงๆมันมีศูนย์นะครับรับเทิร์นด้วยนะครับหรือว่าจะขับไปที่ยามาฮ่าสแควร์เพราะว่ารับเทิร์นรับเทิร์นอยู่ครับเอารถเกียร์ไปขี่ออโตเมติกเนาะแล้วแต่ความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ลองดูเป็นคันเล็กอ่ะอาจจะไปเทิร์นแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้บางร้านที่เป็นสหะที่ขายรวมมันน้อยครับส่วนมากจะมีขายคือฮอนด้าไปเลยยามาฮ่าไปเลยเพราะนั้นลองไปหาขายเทิร์นร้านที่เป็นฮอนด้าก่อนแล้วเอาตังค์มาแล้วค่อยไปเข้ากับยามาฮ่าลองเปรียบเทียบราคาดูเปรียบเทียบราคาก่อนครับทำการบ้านก่อนที่สำคัญคือต้องบอกว่ามันเรื่องไหนรถมันจะแบบอย่างต่างค่ายเนี่ยก็เคยเห็นนะมีแบบเอาไปเทิร์นอะไรเงี้ยต่างค่ายไปเทิร์นเขาจะมีแผนกรับซื้อมือสองแล้วเขาจะมีที่ปล่อยของเขาใช่ครับก็คือเขาก็ขายเองแหละครับเพราะว่าเขาทำเป็นโหมดคือว่าแผนกรีนิวแผนกขายรวมหรือแล้วแต่มันเป็นแผนกรถเก่าใช่ครับขายข้างหน้าไม่ได้ไม่ได้ครับเขาจะเป็นแผนกเขาจะมีปีกย่อยอีกทีนึงครับเขาจะขายกันไปอีกแบบนึงประมาณนั้นนะครับครับขอเอ็มเอสต่อไปครับมีไหมเอ็มเอสช่วงนี้นะครับก็ต้องพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับ